This the Standard Podcast is เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเราขออาสาลเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่า<ม>การอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอสวัสดีครับผมโจวนาพินสวัสดีครับผมเนตนัทกรและนี่คือ r e a d e r y Podcast Readery Podcast Reading is sexy คนเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมครับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนที่ไร้ตัวตนอะเหมือนแบบไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่เหมือนเราเราไม่สามารถเข้ากับใครได้และเป็นเหมือนแบบคนที่อยู่ดีแบบไม่ได้มีใครสนใจหรือไร้ตัวตนอะเราเราเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่หลายคนน่าจะเคยรู้สึกอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่อยู่ในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นเนาะช่วงเรียนมัธยมหรือเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ย เราว่าหลายๆคนที่แบบเหมือนกําลังเริ่มโตอ่ะน่าจะรู้สึกแบบนี้กันไม่น้อยทีเดียวอืในมุมของผมอะ่ะผมผมเห็นคนสองประเภทเนาะ,ะประเภทแรกก็คือเราเราเราเห็นบุคลิกของเขาอะ่ะเป็นคนลักษณะนี้เลยใช่ปะ่ะกับอีกประเภทหนึ่งอ,ะอ่ะเขาอะ่ะโดยทั่วไปอะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นคนท,ที่ที่มีบุคลิกเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแบบว่า,าโดดเดี่ยวอยู่โดยลําพังหรือเปล่าเป็นคนปกติทั่วไปเลยแต่ว่า สักพักหนึ่งอ่ะมันจะมีแบบบางสัปดาห์บางเดือนหรือบางปีอ่ะที่ยู่ดีเขาจะหายไปยู่ดอดีไม่ต้องพูดถึงเขานะยู่ดีแบบเราอ่ะตัวเราเองอ่ะบางทีเรารู้สึกก็เหมือนแบบคนทั่ว,วไปคนปกติแบบว่าสื่อสารในสังคมอยู่อย,อยู่ธรรมดาธรรมดาแต่สักพักหนึ่งระยะหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอ่ะค่อยๆหายไปจากสังคมหา,หายไปจากเพื่อนหายไปจากครอบครัวเราชอบที่พี่นายเพรสประเด็นนี้นะ มันมันคืออย่างนี้ผู้ภาษ,ษาเราง่ายๆเวลาเรารู้สึกว่าเป็นคนเหงาโดดเดี่ยวเนี่ยเราจะนึกถึงพวกอินโทรเวิร์ตเนาะมันดูออกง่ายๆว่าเขาเหล่านี้รู้สึกแบบแบบโดดเดี่ยวอะไม่มีใครแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกไ right ร้ตัวตนหรือโดดเดี่ยวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเอ็กโทรเวิร์ตเหมือนกันพี่เนทมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนต้องรู้สึกสิ่งนี้ได้อะและความรู้สึกของการเป็นคนไ right ร้ตัวตนเนี่ยมันมันถูกเอามาขคยี่อยู่ในละครบอร์ดเว์เรื่องเดียร์อีบาร์แฮนเซนเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมัน ถูกดัดแปลงมาเป็นหนังสือ,อน,นิยายซึ่งเจ๋งมากๆที่วันนี้เราจะคุยกันชื่อเดียวกันแต่ว่าเราอยากเริ่มต้นจากจากเพลงที่เป็นเพลงหลักของบรอดเวยเรื่องนี้มันชื่อเพลงว่า You Will Be Found เนาะ,ะประโยคแรกพูดว่า Have you ever felt like nobody was there เคยรู้สึกไหมที่เหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนี้กับเราเลย Have you ever felt forgotten in the middle of nowhere เคยรู้สึกเหมือนถูกลืมอยู่เมื่อตอนที่คุณอยู่ท่ามกลางอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ย Have you ever felt like you could disappear? โอ้อันนี้แรงเคยรู้สึกว่าอยู่ๆถ้าเราหายไปเลยอะ่ะม,มันจะเป็นอะไรไหม,ม Like you could fall and no one would hear อันนี้ก็เจ็บแสบเหมือนว่าเหมือนถ้าเราตกหรือบาดเจ็บจากอะไรสักอย่างอะ่ะแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเราเลยอะ่ะออันนี้คือเราว่าเพลงนี้มันมันมันแคปเจอร์ความรู้สึกแล้วก็ประเด็นต่างๆที่อยู่ในละครบรอดเวย์และก็หนังสือเล่มนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรงประเด็นมากอะ่ะ ผมว่าหลายๆคำที่พี่โจพูดออกมาจากเนื้อเพลงเมื่อกี้เนาะ,ะคำว่าโดดเดี่ยวคำว่าลำพังคำว่าหายตัวไปคำว่าเจ็บปวดโดยที่ตะโกนออกไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินคือคือ,คอแค่แค่เรานึกถึงคำต่างๆเ่าเนี้ยอลองไม่ต้องมองไกลครับลองลองมองตัวเองแล้วก็คนรอบตัวว่ามันจะมีสักครั้งหนึ่งที่ที่เราอ่ะรู้สึกแบบนั้นไหม,ม,มรู้สึกว่า เราอยู่ในบ้านหรืออยู่ในที่ทํางานแล้วตัวเราหดเหลือเล็กนิดเดียวในขณะที่แบบเฮ้ยผู้คนเขาแบบว่าพูดคุยกันสนุกสนานทํางานทํานั้นนี้แต่ว่าเรากลับไปอยู่ตรงมุมห้องอใช่ปะห,หรือว่าอตอนที่เราแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเองอะไรเงี้ยในขณะที่เพื่อนๆสนุกสนานเฮฮากันแล้วเราหาถ้อยคําไม่เจอว่าเราจะคุยกับเขาด้วยประโยคว่าอะไร แล้วสุดท้ายก็ต้อง,อก,องก็ต้องดันตัวเองแบบว่าหายหายตัวเหมือนเอ่เรานึกถึงแบบตัวเองที่ภาพมันจางหายไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเราอยู่เราเรายังอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นแต่ว่าทุกคนรู้ว่าเราเป็นเหมือนอากาศอืม,อมเราเราเราเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้พี่เนตอาจจะขำหึ่ยว่าไม่ใช่พี่เน็ตมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวอืม ผมหรือหนูเนี่ยรู้สึกสิ่งนี้อยู่ตะลอดเวลา<ะ><ะ>อืเราเข้าใจนะไทยที่กําลังรู้สึกอย่างเนี้แต่แล้วก็แบบอยากให้อยากให้ใหนังสือเล่มเนี้หรือว่าถ้าใครมีโอกาสบินไปอเมริกาหรือกลิกก็ดูละครบอร์ดเว์เรื่องนี้ด้วยอะ่ะม,มันจะเยียวยาแบบหรือมันจะอธิบายสิ่งนี้ให้ค,คุณได้ดีมากม่ะอืมเราพูดถึงที่มาที่ไปของอนิยายเดียร์อีวานแทนเซ่นนี่ก่อนเราพี่เนนเดียร์อีวานแฮนเซ่น en, เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปีสองพันสิบหกสองพันสิบ 2016เนี่ยทำเป็นละครบลอดเวก่อนซึ่งเป็นบลอดเวเลยนะไม่ใช่ออฟบรอดเวเนาะถึงว่าเป็นละครหลักของของนิวยอร์กเลยอะ่ะก็ใช้สถานการณ์เหตุการณ์ของปัญหาวัยรุ่นปัจจุบันมาทําเป็นละครมิวสิควลด้วยเป็นละครร้องด้วยแล,วแล้วหลังจากนั้นละครเรื่องนี้ก็ได้รางวัลโท n นี่อวอร์ดเพลงก็ได้รางวัล g กรมีอ่อวอร์ดนิยายก็ได้รางวัลบางอย่างแบบว่าจากการดัดแปลงจากละครบลอดเวนี้อะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันก็ เอามาดัดแปลงเป็นหนังสือนิยายชื่อเดียวกันซึ่งกลายเป็นหนังสือนิยายที่เจตหนับขายดีแล้วก็ได้ได้ได้อย่างที่ว่าเล่าได้รางวัลดัดแปลงมาจากละครยอดเยี่ยมอะไรประมาณอย่างเงี้ยหนังสือชื่อชื่อเดียอีวานแฮนเซนอ่ะชื่อภาษาไทยว่าเป็นวัยรุ่นมันยาก ม,มันก็มันก็คงจะอธิบายเรื่องนี้และว่าเป็นวัยรุ่นมันยากยังไงอ,อคือชื่อหนังสือภาษาไทยเนี่ยพูดว่าเป็นวัยรุ่นมันยากเนาะก็ถ้าจากชื่อหนังสือก็รู้เลยว่าเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวละครที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นใช่ปะแต่ว่าของผมเองอะ่ะผมรู้สึกว่าอยากขยายขอบเขตของหนังสือเล่มน,นี้แทนที่เราจะเรียกว่าเป็นนิยายวัยรุ่นเนาะผมรู้สึกว่ามันมีตัวละครอื่นๆสถานการณ์อื่นๆมีครอบครัวมีพ่อแม่ม,มีมีอะไรรายล้อมที่สําหรับผมอ่ะผมไม่ได้มอง องแค่ว่ามันเป็นนิยายวัยรุ่นมันสําหรับแบบเราที่อายุเท่านี้หรือเพื่อนเราที่อาจจะเทินสถานะจากการเป็นวัยรุ่นไปสู่การเป็นพ่อและแม่วัยรุ่นแล้วเนี่ยเราอยากให้อ่านอ,อยากให้อ่านเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่มุมของตัวละครหลักที่เป็นวัยรุ่นอย่างเดียวอะไรเงี้ยในในมุมของตัวละครอื่นที่ที่ต้องใช้ชีวิตต้องอยู่ในสังคมเดียวกับวัยรุ่นอะไรเงี้ยเราจําเป็นเหมือนกันที่จะต้องต้องเข้าใจหรือว่าต้องรู้สึกอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ อยู่กับพวกเขาได้หรือไม่ใช่อยู่กับพวกเขาได้เพื่อให้เราตัวเราเองนั่นแหละอยู่ได้ด้วยเช่นกันเราอยากให้อ่านเพราะว่าเหมือนที่เราบอกเสมอว่าสตอรี่ดีๆเนี่ยเรื่องเล่าดีๆเนี่ยม,มันสามารรฮีลิ่งหรือเยียวยาเราได้จริงๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องเนี้ยที่พูดถึงปัญหาที่เราอาจจะรู้สึกอยู่คนเดียวว่าเราไร้ตัวตนเราเราไม่มีไม่มีค่าในสายตาใครเลยปัญหาของเราไม่เคยตะโกนร้องเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีใครมาได้ยินเลยเนี้ย แต่ว่าอยากบอกทุกคนที่การรู้สึกอย่างนี้จริงๆอะว่ามันมีหนังสือเล่มเนี่ยเขาเข้าใจเราจริงๆล่ะใน<ม>อารมณ์นั้นน่ะอืเล่าเรื่องย่อๆก่อนเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายตามชื่อหนังสือเลยเนาะชื่อว่าอ e ีวานแฮนเซนอีวานแฮนเซนเนี่ยก็เป็นเด็กที่ไร้ตัวตนคนหนึ่งเป็นเด็กมหกซึ่งอยู่ในโรงเรียนก็เหมือนเป็นเด็กแบบไม่ได้มีใครสนใจกินข้าวก็กินข้าวกลางวันคนเดียว<ม>เพื่อนไม่มีเลยแม่ก็พยายามจะแบบว่าเออไปหาเพื่อเปิดเทอใหม่เนี่ยมีเพื่อนใหม่ได้แล้วนะหาเพื่อนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย อีวานเฮนเซนเป็นโรคแบบว่าโรควิตกกังวลที่จะต้องแบบว่าพบจิตแพทย์เป็นระยะระยะแล้วก็ถึงขั้นแบบต้องกินยาลดความวิตกกังวลเป็นระยะระยะด้วยอะไรอยะ่างเงี้ยเรื่องมันเริ่มประมาณนี้ว่าอยู่มาวันหนึ่งอีวานแฮนเซนก็กลายเป็นเหมือนจากโนบอดีเป็นซัมบอดี้แบบโดยข้ามคืนอ่ะเป็นคนดังชั่วข้ามคืนเพียง <c oughs> เพราะว่าเขาไปเป็นเพื่อนสนิทกับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งฆ่าตัวตายอคนก็มารุมสนใจอีวานแฮนเซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อกับแม่ของเด็กที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็ติดต่ออีวานแฮนเซนมาว่ามันมีจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนจดหมายลาตายของคนที่ตายเขียนถึงเพื่อนรักอย่างอีวานแฮนเซนแล้วก็ตัวอีวานก็เหมือนได้รับความสนใจจากแบบว่าอย่างที่ว่าเป็นคนไร้ตัวตนอยู่ดีๆก็ก็มีตัวตนขึ้นมา วันหนึ่งาทางโรงเรียนหรือเพื่อนๆรวมกลุ่มกันจัดงานเพื่อจะให้รำลึกถึงคนที่ตายเนี่ยและอีวานแทนเซนเนี่ยก็จะต้องขึ้นเวทีไปกล่าวสปีชนะเหมือนพูดถึงเพื่อนรักที่ตายจากไปอะไรเงี้ยในสปีชก็เป็นสิ่งที่อีวานแบบว่ากังวลอยู่เพราะเป็นคนที่แบบเหมือนไล้ตัวตนอยู่ๆต้องขึ้นเวทีพูดพูดถึง,พ,ถงพูดถึงแบบความเจ็บปวดหรือว่าพูดถึงเพื่อนรักที่จากไปแต่ว่าพอแบบสปีชเนี่ยถูกพูดออกไปอ่ะ เขาก็กลายเป็นคนดังในอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเลยก็จะมีคนต่างๆมากมายมาแบบว่าสนใจเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของคนที่เสียลูกไปก็จะแบบก็จะติดแบบว่าอยากให้เจออีวานบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวโกหกที่อีวานแต่งขึ้นเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจาก อุบัติเหตุของจดหมายฉบับหนึ่งมันเป็นการจับพัดจับผูของจดหมายฉบับนี้เราก็เลยอยากอ่านจดหมายฉบับนี้ให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวขยายความแบบเรื่องย่อๆเนี่ยต่อจากจดหมายนี้อีกนิดนึงเนาะเอาเท่าที่เล่าได้เพราะเพราะไม่อยากสปอยอยากให้ทุกคนได้อ่านผมจะอ่านจดหมายฉบับที่มีปัญหาละกันฉบับที่เจออยู่กับคอนเนอร์ที่เป็นเด็กที่ฆ่าตัวตายจดหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าสวัสดีไอวานเฮนเซน กลายเป็นว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่มหัศจรรย์เลยสักนิดและคงไม่มีทางเป็นสัปดาห์ที่มหัศจรรย์หรือปีที่มหัศจรรย์ด้วยจะมีเหตุผลอะไรให้รู้สึกมหัศจรรย์เหรออ๋อฉันรู้แล้วเพราะยังมีโซอี้และความหวังทั้งหมดของฉันก็ฝากไว้กับโซอี้คนที่ฉันไม่รู้จักและเธอก็ไม่รู้จักฉันแต่บางทีถ้าได้รู้จักบางทีถ้าฉันได้คุยกับเธอได้คุยกันอย่างจริงจังไม่แน่นะหรือบางทีอาจไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ ฉันปรารถนาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงปรารถนาว่าฉันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรสักอย่างฉันปรารถนาว่าคําพูดของฉันจะมีความหมายต่อใครสักคนแต่ก็นะยอมรับเถอะจะมีใครเอะใจบ้างหรือเปล่าถ้าพรุ่งนี้ฉันเกิดหายตัวไปรักอย่างจริงใจเพื่อนที่แสนดีและยอดเยี่ยมที่สุดของนายฉันเอง จดหมายนียเป็นจดหมายของที่มาที่ไปของความเข้าใจผิดที่ทุกคนคิดว่าเป็นจดหมายของคอนเนอร์เด็กผู้ชายที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขียนให้กับเพื่อนสนิทหรือเพื่อนรักของเขาที่คือ e อีวานแฮนเซนเนาะก็คือที่หัวจดหมายหัวจดหมายเขียนไว้ว่าสวัสดี e อวานสวัสดีวานแฮนเซนทุกคนก็คิดว่าแบบ คอนเนอร์ Connor, หรือเด็กที่ฆ่าตัวตายเองอะ่ะก็เป็นเด็กที่ไรต้ตัวตวนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เหมือนไม่มีเพื่อนอยู่ในโรงเรียนเหมือนกันต่างคนต่างก็แบบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วก็มีแนวโน้มว่าในอดีตเคยมีประวัติว่าแบบเออเคยเล่นยาอะไรพูกอย่างนี้ด้วยอะ่ะเล่าเรื่องแบบขยายเข้าไปนิดหนึ่งให้ให้ให้พอแบบว่าแบบลำดับเรื่องได้แบบยังไม่ถึงจุดสปอยเนาะเปิดเรื่องมาเนี่ยเรารู้จักเอวานเฮนเซนก่อนตัวตัวหลักของเรื่องทั้งหมดเลยก็คือตอนเนี้ยมันกําลังจะเปิดเทอมใหม่เนาะ แล้วก็ช่วงซัมเปอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปทํางานอยู่กับสวนพาร์คแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญไปตกตน้นไม้แล้วก็ตอนเนี้ยแขนเข้าเฟือกอยู่อย่างที่บอกว่าพี่โจเล่าว่าเอวานเนี่ยคือต้องหาหมอเพราะว่ามีโรควิตกกังวลอยู่ใช่ปะ่ะแล้วก็หมอแนะนําให้ทําบําบัดโดยการเขียนจดหมายถึงตัวเองใช่ปะ่ะเออซึ่งซึ่งหลักการในการเขียนจดหมายเนี่ยอยากอยากคุยเหมือนกันเนาะว่าคุณหมอ แอดไซนมาว่าคุณจะต้องเขียนจดหมายถึงตัวเองอะทุกวันแล้วก็วันที่ไปเจอหมอเอาจดหมายเนี้ยไปอ่านให้ฟังด้วยว่า,ว,าว่าเจอเรื่องอะไรมาอยากแชร์เรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งที่ไปเจอหมอแล้วแบบพอไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะเอวานก็จะกลายเป็นคนที่นั่งนิ่งๆไม่พูดอะไรเลยใช่ปะก็เลยใช้วิธีแบบว่าเ,ออเขียนจดหมายอย่างน้อยตอนที่เรานั่งคุยกันก็จะมีเรื่องอ่านจดหมายแชร์กันอะไรเงี้ย ก็ตอนต้นๆเนี่ยก็คือเนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าวันนี้เปิดเทอมวันแรกใช่ะเอวานก็ไปโรงเรียนพร้อมกับเฟือกแล้วก็มีมิชชั่นว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาหมอหลังเลิกเรียนแล้วก็ต้องเขียนจดหมายฉบับเนี่ยให้เสร็จเนาะเออตอนไปโรงเรียนอ่ะก็คือ เรารู้จักบริของเอวานตรงที่แบบเขาไม่มีเพื่อนนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนึกถึงถ้าเกิดเราแขนหักเนาะเราแบบเราเข้าเฟือกเราก็ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยสิ่งที่ในโรงเรียนจะต้องทํากันก็คือเซ็นเฟือกใช่แม่ก็สั่งมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าเนี่ยเอาไปเอาไปให้เพื่อนเซ็นเฟือกด้วยนไรเ้ยก็เป็นความกังวลละเพราะว่าปกติก็ไม่มีเพื่อนไงเราจะให้ใครเซ็นล่ะอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเข้าหาเพื่อนคนนั้นคนนี้ละแต่ด้วยความที่เป็นคนเก็บตัวเป็นโรควิตกกังวลอะไรเงี้ย พอจะเอ่ยปากจะเอ่ยปากบอกว่าแบบเซน็นชื่อให้หน่อยก็ไม่สําเร็จสักที แล้วก็ในโรงเรียนก็จะมีซีนหนึ่งที่เขาไปเจอคอนเนอร์ใช่ป่ะแล้วไอ้เพื่อนของเอวานเนี่ยดันไปแซวไปพูดอะไรบางอย่างแล้วคอนเนอร์เหมือนโมโหอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้เพื่อนนั้นหนีไปก็กลายเป็นว่าคอนเนอร์เนี่ยเข้าใจว่าไอ้คนที่พูดแซวเนี่ยเป็นเอวานก็เลยแบบมาผักหน้าอกล้มลงไปอะไรเงี้ยก็เรื่องก็อยู่แถวเนี้ยก็จะมีอีกคนนึงมาเข้าก็คือน้องสาวของคอนเนอร์เนาะชื่อโซอี้ใช่ป่ะซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ในจดหมายเนาะก็เฮ้ย เห็นเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็แล้วก็เอาจริงๆแล้วว่าเอวานะ่ะเหมือนก็คือเป็นผู้หญิงที่ตัวเองบบชอบชอยู่ใช่ป่ะเออ<ๆ>ก็เรื่องเรื่องเรื่องที่แนะนําตัวละครก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนที่คิดเรื่องเนี่ยคือเหมือนแบบตอนใกล้เลิกเรียนแล้วตอนที่จะต้องไปหาหมอแล้วก็ต้องเขียนจดหมายให้เสร็จอะไรเงี้ยเอวานเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์จดหมายเนี่ยจนเสร็จแล้วก็พิมพ์เพื่อส่งไปเครื่องปริน์ใช่ไหมแต่ว่า มีคนหนึ่งที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยคือคอนเนอร์ใช่แล้วบังเอิญคอนเนอร์เนี่ยไปหยิบจดหมายนั้นมาอ่านซะก่อนอก็เลยรู้ว่าเอาพูดถึงโซอี้น้องสาวตัวเองออเออแต่ว่าก่อนที่จะมาเอาเรื่องเรื่องแบบว่าเฮ้ยเขียนถึงโซอี้ทำไมนี่คือน้องสาวชันนะอะไรเงี้ยก็เห็นนี่ว่าเข้าเฟือกอยู่ใช่ปะก็เลยบอกว่ามา ทั้งวันตลอดทั้งวันเนี่ยฉันเห็นว่าแบบไม่มีใครเซ็นเฟือกให้แกเลยนะเพราะฉะนั้นแบบเดี๋ยวฉันเขียนชื่อให้ก็เลยเขียนชื่อไปโตโตโตเลยว่าคอนเนอร์ใช่ปะแล้วก็คําพูดของคอนเนอร์ตรงเนี่ยผมว่าแบบมีประเด็นเพราะว่าคอนเนอร์พูดว่าเราสองคนเหมือนกันคือเป็นพวกไรตัวตนในตรงเรียนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราสองคนเป็นเพื่อนกันอืมอืมอืมอแล้วพอแบบพอคอนเนอร์เซ็นเสร็จก็เอาจดหมายฉบับนั้นแบบติดตัวกลับบ้านไปด้วยอืม คอนเนอร์ก็ไม่ได้มาโรงเรียนสักสามวันแต่ว่าวันที่สามก็อย่างที่ว่าพ่อแม่ก็มาแล้วก็แจ้งข่าวว่าคอนเนอร์เสียชีวิตแล้วนะในการฆ่าตัวตายแล้วก็ก็ทิ้งทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งซึ่งจดหมายก็คือที่พี่เดนเล่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นจดจริงๆมันคือจดหมายของเอวานเนาะแต่ว่าพ่อแม่คิดว่าเป็นจดหมายของคอนเนอร์ที่เขียนถึงเพื่อนรักที่ชื่อเอวานก็เลยมาหาเอวานที่โรงเรียนมาแจ้งข่าจดหมายมาให้ว่าเนี่ยคอนเนอร์แบบเสียชีวิตไปแล้วนะใช่ใช่ก็ เอวานน่าจะเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาเพราะฉะนั้นอยากเอาจดหมายเนี่ยมาให้มาให้กับมือ,อมเอวานอ่ะในตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะโกหกใครเพื่ออะไรหรอกอแต่ว่าก็คี่จะก็บอกความจริงไปด้วยนะแต่พ่อแม่เหมือนกําลังแบบเศร้ามากๆก็เลยแบบว่าไม่ได้ฟังสิ่งนี้อืม,อมแล้วก็เอวานารู้สึกว่าการที่ปล่อยให้พ่อแม่ของคอนเนอร์ที่ตายอะ่ะคิดว่าคอนเนอร์มีเพื่อน รักอยู่บนโลกนี้อีกหนึ่งคนอะ่ะมันจะเหมือนเยียวยาพ่อแม่ที่เสียลูกไปได้ก็ปล่อยให้พ่อแม่คิดคิดไปอย่างนั้นะ่ะเรื่องมันก็เริ่มต้นเหมือนเข้าใจผิดตกกระไดพลอยโจรกันไปประมาณอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นตอนช่วงเนี้ยที่จุดที่บแบบว่าแบบเอ้ยตอนแรกจะก็ตอบไปแล้วว่าไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนอนะไรแต่สุดท้ายเนี่ยตอนที่เอาจดหมายยื่นคืนให้อะไรเงี้ยบังเอิญแม่ไปเห็นเฟือกที่เขียนช,ชื่อคอนเน์ก็เลยบอกว่าแบบ ทุกอย่างที่ในจดหมายนี่มันคือแบบว่าแบบเรื่องเรื่องจริงทั้งหมดเลยนี่คือเพื่อนสนิทของลูกฉบ่บเราเพื่อนคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าแบบเออถ้าอยากจะรู้จักคอนเนอร์ที่เป็นลูกที่แบบชั้นเองในฐานะแบบพ่อและแม่ก็ก็ไม่สามารถแบบรู้จักลูกได้ได้ขนาดที่เพื่อนรู้จักอะไรเงี้ยก็เลยอยากทําความรู้จักคอนเนอร์ผ่าน เรื่องราวเรื่องราวของของเขากับเพื่อนรักอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบพ่อแม่ก็เลยชวนว่าเออว่างๆก็ไปกินข้าวที่บ้านหน่อยนะอะไรเงี้ยคือพ่อแม่ที่เสียลูกไปก็อยากรู้จากบางมุมของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปคุยรักไล่บานก็ก็เหมือนแบบพยายามจะไม่พูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้แบบว่าความจริงเปิดเผยแล้วพ่อแม่ก็จะเจ็บปวดอะไรเงี้ยแต่แบบทําไปทํามาจะพัดจะผูกก็กลายเป็นว่าแบบพ่อแม่ซักใหญ่ก็เลยบอกว่าจริงๆเขากับคอนเนอร์เนี่ย ติดต่อกันทางอีเมลพ่อแม่เลยไม่เคยเจอตัวกันมาก่อนอ,อ,อก็พ่อแม่ก็บอกว่างั้นแบบว่าเอาอีเมลมาให้แม่อ่านหน่อยอ,อะไรเงี้ยเรื่องก็เริ่มต้นจากตรงนี้ไปเรื่อยๆคือจากจากโกหกครั้งแรกเนาะมันเหมือนแบบว่าแบบโกหกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วถอนตัวออกมาไม่ได้ละใช่ใช่แล้วก็แต่จริงๆอ่ะเรื่องก็ผ่านไปอีกหลายวันเลยทีเดียวหลังจากที่คอนเนอร์ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ย เพื่อนที่โรงเรียนก็เริ่มแบบว่าเปลี่ยนเรื่องคุยละไปเมาเรื่องครูเรื่องเพื่อนคนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีเพื่อนอีกคน,นรู้สึกว่าไม่ได้ละเพื่อนเราคนหนึ่งที่ชื่อคอนเนอร์เนี่ยตายไปเราต้องแบบว่าเหมือนทําเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างชื่อคอนเนอร์โปรเจกต์ซึ่งให้แบบคนยังจําได้ว่ามีมีมีคอนเนอร์ Corner อยู่บนโลกใบน,นี้ ม,มันก็มีหลายแบบบางคนก็หากินกับสิ่งนี้ด้วยการทําแบบว่าทเขมกลัดเออทำเขมกลัดมาขายจะแ,แบะบหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยแบบแต่บางคนก็หวังดีจริงๆอยากให้คอนเนอร์อยู่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนจริงๆเพื่อเขาก็เลยจากจัดงานขึ้นมางานหนึ่งโดยที่ ก็เลี่ยงไม่ได้ที่ณจุดนี้เอวานเป็นเพื่อนสนิทของคอนเนอร์ก็อยากให้เอวานขึ้นพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยและเอวานตอนที่ขึ้นไปพูดก็ตัวสั่นกันงเพราะเป็นคนแบบว่ามันอินโทรเวิร์ดจัดๆนะแบบว่าแล้วก็ยังเป็นโรคขี้วิโกกังวันออ่ก็แบบว่าเตรียมการที่จะพูดมาอย่างดีแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ก็เลยพูดออกมาจากใจจริงๆเนาะในบนเวทีเนี่ยเอวานพูดว่าเขาอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่ายังไงวันแล้ววันเล่าความคิดเกี่ยวกับเขามันผุดขึ้นมา ทั้งภาพฝันในตอนกลางคืนและชื่อเขาบนแขนผมไม่ว่าผมจะทำอะไรหรือไปที่ไหนมันคอยกระต,ตุ้นเตือนอยู่เสมอเตือนอะไรนะเหรอเตือนให้รู้ว่าผมเป็นใครสามารถเป็นอะไรได้และควรเป็นคนอย่างไรผมลืมตาขึ้นนั่นคือของขวัญที่เขามอบให้ผมเขาแสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวลำพังแสดงให้เห็นว่าผมเป็นคนสำคัญผมสำคัญจริงนี่ถูกไหมและไม่ใช่แค่ผมด้วยทุกคนเป็นคนสำคัญ นั่นคือของขวัญที่เขามอบให้เราทุกคนผมแค่นึกเสียดายประโยชสุดท้ายที่เวนไวแล้วไม่ได้พูดคือผมแค่นึกเสียดายว่าคอนเนอร์ก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าเขาก็เป็นคนสําคัญเหมือนกันอ,อแล้วไอ้ไอ้ไอ้สปีชบนเวทีของเอวานอันเนี้ยก็ถูกคนที่นั่งดูอยู่ข้างล่างอะ่ะเหมือนถ่ายถ่ายคลิปไว้แล้วก็เอาลง YouTube กลายเป็นแบบว่าเป็นคลิปที่แชร์ต่อๆๆๆๆกันไปจนกระทั่งแบบว่าเอวานก็กลายเป็นเหมือนแบบคนพูดให้กําลังใจทุกคนอะว่าเฮ้ยเราทุกคนเป็นคนสําคัญนะอืเรื่องอ่ะที่เราจะเล่าอ่ะเล่าได้ประมาณเท่นี้แหละเพราะว่าอ่าที่เราเล่าไปทั้งหมดเนี่ยคือ ที่อยู่ในเทรลเลอร์ของหนังเรื่องนี้เนาะที่ที่กำลังจะเข้าฉายเดือนอกันยายนปีนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดใครใครอยากรู้เรื่องคร่าวๆเนี่ยลองไปเข้าไปใน YouTube แล้วก็เซิร์ชหนังเรื่องเนี้ยแล้วดูเทรลเลอร์ประมาณสัก2-3นาทีเนี่ยก็คือเหมือนกับเรื่องที่เราเล่าในพาร์ทแรกเลยใช่ปะ่ะแล้วพาร์ทหลังทั้งหมดอะ่ะนั่นคือความลับทั้งหมดที่เอวานสร้างเอาไว้จากการโกหก เรื่องจดหมายครั้งแรกอ่ะแล้วสร้างเรื่องให้มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะพาพวกเขาอ่ะไปสู่จุดไหนบ้างอืมอืมซึ่งซึ่งนาจุดเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีตัวละครสองตัวที่ที่เป็นตัวละครสำคัญก็คือตัวเอวานกับคอนเนอร์แบบเด็กสองคนซึ่งทั้งสองคนน่ะณจุดนี้ก็บอกไปแล้วเนาะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันจริงๆหรอกต่างคนต่างเป็นเด็กไร้ตัวตนแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครมองเห็นชันทั้งคู่ คนหนึ่งเลือกวิธีแบบฆ่าตัวตายไปกับอีกคนหนึ่งจะต้องอยู่กับการโกหกของเขาว่าเป็นเพื่อนรักของคนเนี้ยเรื่องในภาคกลางเรื่องมันก็จะพูดถึงประเด็นของเด็กที่ไร้ตัวตนสองคนเนี่ยแต่มันไม่ได้มีเรื่องราวของแค่เด็กสองคนนี้ที่อยู่ในหนังสือ mm hmm. เรื่องนี้ที่เราประทับใจกันนะพี่เนตมันมีเรื่องของอสองบ้านนี้ด้วย เอาบ้านแรกก่อนบ้านแรกบ้านไอวานะ่ะมันเป็นบ้านที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งคึ่งคุณพ่อเนี่ยก็คืออยากกันไปตั้งแต่เอวานยังเด็กอยู่ประมาณนึงอะ่ะก็ไปอยู่อีกเมืองอยู่ที่โคโลราโดไกลๆอะไรเงี้ย แม่เนี่ยเป็นเป็นพยาบาลซึ่งต้องทำหนึ่งต้องทํางานควบกาอแล้วก,ก็ต้องแบบว่าแล้วก็ต้องเหมือนแบบทําเหมือนเหมือนขยันทํางานคือใครขอแลกเวรก็ยินดีแลกเวรเพราะว่าจะต้องเลี้ยงลูกเดีย่ยวเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเนาะแล้วคุณแม่ยังลงเรียนเรียนแบบบางวิชาเออกฎหมายอยู่อีกตอนเย็นๆอะไรเงี้ยทาให้แม่ก็อาจจะแบบมีเวลาอยู่กับเอวานน้อยๆเอวานก็ยิ่งสุดโดดเดี่ยวเข้าไปอีกว่าเหมือนแบบ ไม่มีพ่อแล้วอ่ะแม่ก็นานๆเจอกันทีอย่าพูดยงไคือ,ค,อคือตอนที่เราอ่านเรื่องบ้านของเอวานนะก็คือบ้านของเอวานก็คือแบบมีจัรละอรแค่สองตัวนี้นแหละก็คือเอวานกับแม่ใช่ป่ะแล้วก็ตอนที่เราอ่านอ่ะ เราก็พยายามแบบว่าแบบแกะบุคลิกเหมือนกันนะว่าเออเออระหว่างแม่กับเอวานเนี่ยบ้านเขามีปัญหาอะไรกันบ้างวะเขาเขาเขารักกันดีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเปิดตัวเอวานตอนแรกๆอะไรเงี้ยพูดถึงยายาแก้อาการวิตกกังวลเนี่ยอยู่2ตัวเนาะซึ่งซึ่งเหมือนแม่จะเป็นคนคอยดูแลเพราะว่าแม่ทํางานเป็นพยาบาลใช่ป่ะแม่ก็จะคอยแบบว่าถามอยู่เรื่อยว่าแบบเออยาหมดยังกินยาประจําอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนยาแล้วแบบว่าเอฟเฟกอะไรบ้างอะไรเงี้ย ให้แม่เอายามาเติมให้ไหมอะไรเงี้ยคือเท่าที่เราดูาบุคลิกลักษณะของแม่เนี่ยก็เป็นแม่ที่เราว่าเป็นแม่ที่ห่วงลูกประมาณหนึ่งเนาะแต่ด้วยด้วยหน้าที่การงานด้วยความที่เป,เป็นพยาบาลเข้ากะอะไรเงี้ยดูเหมือนว่าสิ่งที่มันหายไปจากชีวิตสองคนเนี่ยคือเวลาที่มีให้กันใช่ปะเรื่องเรื่องมันก็เลยจะเป็นแบบว่าเออได้คุยกันแค่ทางโทรศัพท์หรือว่าเขียนโน้ตแปะที่หน้าประตูกัน ใช่ป่ะน,นี่นี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของบ้านหลังนี้อแต่มันก็เลี่ยงไม่ได้อ่ะที่ที่เราอยู่บ้านคนเดียวแทบจะตลอดเวลาแล้วคนในบ้านไม่อยู่เลยโดยเฉพาะแม่ก็แทบจะไม่อยู่บ้านเลยบางครั้งนัดกินอะไรกันก็แม่ก็อาจจะต้องขอแบบยกเลิกนัดกระทันหันเพราะว่าวแม่แม่เป็นพยาบาลที่ถูกเรียกตัวเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยอันเนี้คือคือก็เป็นความไร้ตัวตนประมาณหนึ่งซึ่งซึ่งแม่ก็ ก็ช่วยสุดกีจอย่างที่พี่เน็ตว่าให้กินาหายามาให้แล้วก็พาไปหาจิตแพทย์เป็นครั้งคราวด้วยว่าแบบให้คุณหมอช่วยดูอีกคนอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือบ้านฝั่งอีแบนซึ่งบ้านอีกฝั่งนึงอีกครอบครัวหนึ่งอ่ะครอบครัวของคอนเนอร์คนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็มีด้วยกัน4คนมีพ่อแม่แล้วก็พี่ชายคอนเนอร์แล้วก็น้องสาวอีกคนที่โซอีอยู่กัน4คน บ้านนี้ก็ก็เป็นบ้านที่ปกติเออบ้านรวยมีปัญหาการปกติเช่นแบบพ่อแม่ไม่เข้าใจเถียงกันใน,ในใสายตาลูกอะ่ะจะรู้สึกว่าพ่อแม่เถียงกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยตัวคอนเนอร์เองก็เป็นเด็กที่ย้ายมาจากโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งมา,มา,ม,ามาเรียนที่มัธยมนี้ตอนอยู่โรงเรียนเก่าก็ถูกไล่ออกเพราะว่ามีปัญหาบางอย่างเนะงเาะยังไม่เล่าเมึนยังไม่เล่าแล้วกันแล้วก็แบบตอนมาเข้าโรงเรียนใหม่ก็เลยเข้ากับเพื่อนใครไม่ได้ไม่ได้เลยและโดยบุคลิกที่เหมือนเป็นแบบ เป็นเด็กแบดบอยก็เหมือนแบบไม่มีใครอยากยุ่งเกี่ยวกับคอนเนอร์อยู่แล้วของเราตอนตอนอ่านอะ่ะเรานึกถึงแบบว่าแบบแต่งตัวแบบอีโมโอ,อีโมหน่อยอคือ,อ,คอบ,บ้าเขียนขอบตาดำเสียงเกงอ่าอย่างนั้นอะ่ะยีนแบบว่ารีบๆสีด,ด,สดำอะไรเงี้ยแต่งตัวแบบ มาเป็นพังๆหน่อยนั่นคือบอกในสายตาเราเนาะจุดสาคัญอีกอันหนึ่งที่ที่ที่อยากให้เห็นบ้านเนี่ยคือพี่น้องคู่เนี่ยเขาไม่คุยกันอ่าพี่น้องไม่พี่น้องอะสมัยเด็กๆอะเคยมีแฟลชแบ็ไปเล่าว่าเขาสองคนก็รักกันดีนั่นแหละเคยแบบว่าช่วยกันเลี้ยงแมวนู่นนี่เรานึกออกไหมมันก็เหมือนพี่น้องเราทุกคนอะพอโตๆขึ้นมามันก็เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราก็คุยกันน้อยลงแล้วเราก็แบบเหมือนเดินกันคนละเส้นทางห่างกันออกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านนี้ก็ก็ลักษณะจะเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยว่า ว่าคอนเนอร์มีจริงๆแล้วลึกๆมีเพื่อนไหมมีปัญหาอะไรแต่ก็ดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่ครอบครัวจะดูแลได้ออืแต่แน่ๆแหละว่าสองคนนี้ที่โรงเรียนสองคนนี้คือเป็นพวกไร้ตัวตนเหมือนกันก็คือเป็นพวกพวกประหลาดตัวประหลาด,ลาดใช่ปะ่ะเออคือชื่อเล่นของพวกเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวประหลาด ไอ้พวกบ้าไอ้พวกเนิร์ดไอ้พวก,กลูซเซอร์ทุกศัพท์อ,อ่ะทุกศัพท์ออใช่ปะ่ะเราเราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ของว่าว่าออคนที่ที่มีลักษณะแบบเนี้ยเอ,อเขาเออถ้าถ้าเป็นโรงเรียนฝรั่งเนาะเขามีคำศัพท์เรียกยังไงบ้างในความรู้สึกของการเป็นลูซเซอร์พี่เน็ตเราว่าหนังสือบรรยายไว้พารากราฟหนึ่งค่อนข้างดีเดี๋ยวอ่านให้ฟังความวิตกกังวลมีรสเค็มผมรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังยืนอยู่ในถังแก้วใบเล็กที่น้ําไหลเข้ามาไม่หยุด และน้ำที่ว่าน่าจะมาจากทะเลเพราะมันมีรสเค็มน้ำทะเลไหลทะลักเข้ามาในถังระดับน้ำสูงจนเข้ามาในปากของผมแล้วและไม่ช้าก็จะสูงท่วมหัวจนผมจมไม่มีทางออกจากถังใบนี้ผมทําได้แค่รอนิ่งๆโดยมีน้ําท่วมทั้งตัวผมยืดคอขึ้นอีกหน่อยเพื่อหายใจยเฮือกสุดท้ายแล้วอ้าปากพะง,งาบพะง,งาบจากนั้นเมื่อผมรู้สึกว่าหายใจต่อไม่ได้อีกแล้วมันก็หยุด น้ำค่อยๆลดลงเสมอและผมก็ไม่เคยจมน้ําเลยสักครั้งแต่นั้นมันไม่สําคัญหรอกความรู้สึกเหมือนกําลังจะจมน้ํามันแย่ยิ่งกว่าการจมน้ําจริงๆเสียอีกการจมน้ําจริงๆคือความสงบแต่ตอนกําลังจะจมคือความเจ็บปวดอันเนีค้คือความรู้สึกที่อีแวนรู้สึกว่ะมันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกอ่ะใครบางคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้รู้สึกอย่างนี้กันไหมอ่ะรู้สึกมันเหมือนแบบว่า ภาษาอังกฤษเรียกว่าซับโฟเกตแต่ว่ามันคือหายใจไม่ออกอะ่ะมันเหมือนทําอะไรไม่ได้แบบว่าอขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยเหมือนแบบอเหมือนแบบเรามันไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเราเลยว่าช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยนี่คือความรู้สึกที่อ e ีแบนเขารู้สึกอยู่ตลอดเรื่องนี้แล้วจริงๆแล้วณจุดนี้เราเชื่อว่าคอนเนอร์เองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน เมื่อถึงจุดนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าหนังสือเรื่องเดียอีวานแฮนเซนเนี่ยเป็นหนังสือสเครียดซีเรียสเพราะปัญหาแบบหนักๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็ จะอ่านยากไหมอะไรเงี้ยนัดตรงนี้บอกเลยว่ามันเป็นหนังสือที่เราว่ามันอ่านไม่ยากเลยแล้วมันก็สนุกมีเรื่องคอมเมดี้ตลกๆเต็มไปหมดเลยอ่ะคืออย่าลืมว่าในตัวละครทั้งหมดเนี่ยยังมีตัวละครที่เป็นตัวชูโรงอีกหลายตัวอย่างเพื่อนที่ชื่อจาเร็ตอะไรเงี้ยคือเมื่อไหร่ที่เป็นซีนจารเร็ตมาผมก็จะชอบอ่านมันกากัเป็นซีนขำเนอะใช่้วกแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องก็จะเล่าเรื่องโดย โดยแชทของเอวานกับแจเร็ใช่ซึ่งมันก็จะเป็นบอกว่าเด็กผู้ชายสองคนคุยกันอะไรเงี้ย<ช>มันก็จะเป็นบอกว่าแบาาบาการคุยกันกันแบบ เด็กผู้ชายอ่ะ <c oughs> ใช่แล้วก็เป็นเรื่องรักระหว่างเอวานกับโซอี้ด้วยโซอี้เนี่ยตามท้องเรื่องก็คือเป็นอย่างเป็นนักดนตรีแจ๊สแล้วก็แบบว่าเล่นกีตาร์แล้วก็แต่งเพลงจ๊สดังนั้นมันบรรยากาศความรักอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เพียงแต่ว่าที่เราคายี้ประเด็นเรื่องการไรตัวตนมากๆเพราะว่าเราอ่านหนังสือมาหลายๆเล่มอะเราว่าอีวานเทนเซนตีประเด็นนี้แตกแล้วเป็นประเด็นที่ที่น่าพูดถึงอะพี่เนทจริงๆเขาพูดถึงหลายประเด็นนะแบบว่าเกี่ยวกับปัญหา วัยรุ่นที่เราเจอทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการได้ตัวตนอย่างที่พูดไปแล้วปัญหา LGBT เล็กๆหรือปัญหาของแบบโรคซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลในในในตัวเด็กหรือว่าสังคมโซเชียลมีเดียต่างๆที่แบบว่าสร้างให้เกิดปัญหาได้อย่างไร <S <S เขาก็แตะไปในหลายๆปัญหาแหละแต่เราว่าเล่มน,นี้มันไม่ได้จิ้มไปที่ปัญหาใดปัญหาหนึ่งของแบบที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยแต่พูดไปถึงที่มาที่ไปของปัญหา ของการไร้ตัวตนนี้มากหน่อยอผมชอบที่นิยายเนี่ไม่ได้เบรมหรือระบุระบุลงไปว่าเฮ้ยสาเหตุที่อีแวนเป็นคนแบบนี้หรือว่าสาเหตุที่คอนเนอร์ตัดใจฆ่าตัวตายอ่เป็นเพราะสาเหตุหนึ่งสองสามสี่ห้าตามต่อไปนี้ไม่ใช่เนาะคือเขาเขาไม่ได้ไม่ได้ฟันธงไปเลยแต่หนังสือและการเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย มันชวนไปเข้าใจชีวิตที่รายล้อมพวกเขาอะว่า,วาเฮ้ยมันอาจจะมีปัญหาเล็กๆเกิดเกิดขึ้นตรงจุดนั้นจุดนี้ได้นะแล้วปัญหาเล็กๆต่างๆเหล่านั้น่ะคือถ้าถ้ามันไม่ได้ทำให้เข้าใจหรือเคลียร์ปัญหาหรือว่าพูดกันออกมาตรงๆอะสุดท้ายมันอาจจะกลายไปเป็นปัญหาใหญ่ที่ ไปทําให้สร้างปัญหาแบบใหญ่ๆอื่นๆตามมาได้อีกมากมายเลยทุกคนนึกออกป่าเวลาดูหนังวาเอหรืออ่านนิยายวายเอมันก็จะมีปัญหาซิมเปิลอย่างนี้แหละบูลลี่ ully, ปัญหาเรื่องแบบว่าอ diversity อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มักจะเบรมไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเช่นเบรมไปที่ครอบครัวว่าทําให้เด็กคนนี้กลายเป็นเด็กที่บูลลี่หรือว่าเบรมไปที่ตัวเด็กเองแบบว่าเป็นคนที่บูลลี่ก็เป็นตัวร้ายของเรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมแต่และว,ว่ามันมีฉากหนึ่งที่อธิบาย คอนเซปต์ Concept, หรือว่าประเด็นที่เป็นแก่นของเล่มนี้ได้ดีคือเรื่องแอปเปิลพี่เนทแอปเปิลเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นซิมโบิลิกตลอดเรื่องที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างเช่นแบบในฉากแรกๆก็มีแบบว่าลูกแอปเปิลวางอยู่บนโต๊ะที่เป็นเหมือนพูดถึงแบบเรื่องการโกหกพูดถึงอาดาแมนทีฟที่ <ừ. S 2> แบบว่ากินแอปเปิลกันอะไรอย่างเงี้ยคือผลไม้ต้องห้ามเป็นผ่าต้องห้ามมันมีมันมีมันมีซิมบิลิกหลายอย่างแต่ว่ามันมีท่อนหนึ่งอ่ะที่ใช้แอปเปิลเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันใช้อธิบายว่าเ้ย สิ่งที่ตัวละครหลายๆตัวในเนี้ยรู้สึกอยู่มันคืออะไรใช่ปะ,ะมันจะมีตอนหนึ่งที่เอวานเล่าเรื่องถึงเรื่องการลนของ Apple เนาะว่าเฮ้ยปกติแล้วเวลาเรามองมองเข้าไปปัญหาของคนที่เป็นแบบเนี้ยคนที่ดูเหมือนไร้ตัวตนคนที่มีอาการวิตกกังวลหรือว่าคนที่ต้องแบบพบจิตแพทย์อะไรเงี้ยคือเรามักจะไปมองที่ตัว Apple, ผลแอปเปิลกับต้น Apple ิ แปลว่าผลแอปเปิลก็คือตัวเราอะต,ตัวเราที่มีอาการอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้นแอปเปิลก็คือสาเหตุทั้งหลายที่ทําให้ให้ให้เราซึ่งเป็นลูกแอปเปิลเนี่ยกำลังจะหล่นลงมาหรือพูดง่ายๆคือครอบครัวพ่อแม่อครอ,อบครัวพ่อแม่โรงเรียนสังคมโซเชียลหรืออะไรก็ตามที่ที่ทําให้เราอยู่ในภาวะนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเอวาพูดถึงสิ่งสําคัญที่หลายๆคน,นไม่ให้ความสําคัญคือ การหล่นของ Apple อคือแค่นั้น,น,นเลยเอวานบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาดูมาลองดูดีๆเนาะว่าปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผล Apple หรือว่าต้น Apple ก็ได้แต่ว่าตอนที่มันเกิดการร่วงหล่นของ Apple อต่างหากแหละ <In process. S 2> ที่เป็นปัญหาที่อาจจะใหญ่ที่สุดเดยซ้ำเพราะว่าอตอนที่หล่นเนี่ยแล้วลูก Apple หล่นกระแทกพื้นน มันก็คือมันเกิดภาวะผุพังตอนนี้เลยที่ที่ไม่สามารถกู้ตัวเองกลับมาให้กลายยังกลายเป็นลูกแอปเปิลอยู่ได้ทุกคนนึกภาพตามถึงว่าเราเดินไปในสวนแอปเปิลซึ่งเราไม่มีสวนแอปเปิลหราอรอบสวนอะไรก็แล้วแต่แล้วเจอผลไมา้หรือแอปเปิลเนี่ยกลิ้งอยู่ที่พื้นแบบช้ำๆเน่าๆช้ำๆพังๆอยู่ที่พื้นเนี่ยม,มันไม่ใช่ปัญหาของตัวแอปเปิลหรือมันไม่ใช่ปัญหาของต้นแอปเปิลที่แบบลูกมันร่วงลงมาแต่ว่าฉากเนี้ยอีบานพยายามจะอธิบายว่าหรือว่ามันเป็น p r o c e s หรือกระบวนการหล่นตรงเนี้ย มันคือภาวะนเสี้ยววินาทีนั้นพี่โจโออลองลองพูดร่าคาก็ได้ว่านิยายทั้งเรื่องเนี่ยถ้าเรามองเป็นเป็นเรื่องของลูกแอปเปลิลกำลังจะหล่นจากต้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนในนิยายทั้งเรื่องมันคือภาวะที่กำลังแบบลูกแอปเปลิลหลุดจากครัวแล้วก็กำกลังจะหล่นพื้นถูกปะจุดจบของลูกแอปเปลิลก็มีอยู่แค่ว่าเ้ยลูกแอปเปลิลจะยังเป็นลูกแอปเปลิลเหมือนเดิมไม่แตกสลายเลยหรือจะกลายเป็นลูกแอปเปิลที่ ตกกระทบพื้นด้วยความแบบรุนแรงแล้วก็เละเทะคือในการเซตตัวละครในหนังสือเล่มนี้มันเซตว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะเช่นเอวานเกิดและเติบโตในบ้านที่ครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันพ่อก็ไม่มีครอบครัวใหม่มกําลังจะมีลูกแล้วก็ในลูกเอ็กซเรย์แล้วว่าจะเป็นลูกชายด้วยเกิดขึ้นมาใหม่อีกคนหนึ่งเอวานก็ยิ่งรู้สึกว่าเขากาลังจะกลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนอะ่ะพ่อกําลังจะไปรักน้องชายคนใหม่ แล้วก็แม่เองที่ที่ชงม,มาทั้งเรื่องว่าทํางานหนักแล้วไม่มีเวลาให้ลูกอะ่ะหลายคนตอนแรกๆอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาของแม่ที่ไม่มีเวลาให้ลูกไหมทําให้ลูกแบบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆนาๆนาเหล่านีน้อีกบ้านหนึ่งก็เหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาที่พ่อแม่ไหมแม่มก็ถามตัวเองนะสมมติว่า,าลูกเราฆ่าตัวตายเราก็คงถามตัวเองว่าเราทําผิดอะไรนะอะไรเงี้ยแต่หนังสือเล่มนี้พยามจะจะตบบาตทุกคนอ่ะแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือไม่ว่าจะเป็นลูกเลยว่าเฮ้ย เรื่องที่เกิดมันคือเรื่องที่เกิดมัน,มนไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นอืเราชอบพี่หนังสือเล่มเนี้เหมือนแบบว่าเฮ้ยกระตุกทุกคนมามาดูว่าเฮ้ยตอนนี้สิ่งที่ทุกคนเผชิญเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูที่ต้นแอปเปิลหรือลูกแอปเปิลนะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ลูกแอปเปิลที่กาลังจะตกอยู่เนี่ยช่วงเซี่ยววินาทีที่เกิดกับใครบางคนที่เป็นลูกแอปเปิลที่กาลังหล่นอยู่เนี่ยเราจะยื่นมือเข้าไปรับลูกแอปเปิลยังไง เราจะทําให้เขาหล่นหล่นบนพื้นหญ้าหรือว่าบนพื้นซีเมนต์ใช่ป<ช>ะแล,แล้วผมรู้สึกว่าเออ,อสิ่งที่ชอบของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้โยนความผิดให้ที่ต้นแอปเปิลหรือว่าที่ลูกแอปเปิลเลยว่าเฮ้ยสองอย่างนี้คุณมีปัญหาอะไรออแต่สิ่งที่เราควรจะต้องโฟกัสและให้ความสำคัญตอนนี้เลยทุกคนเลยที่ที่เกี่ยวข้องกับการหล่นนี้คือทำอยังไงให้ประคองลูกแอปเปิล ให้ถึงพื้นได้โดยปลอดภัยมันคือย่อหน้านี้เลยพี่เนทมันคือทุกคนเราหนึ่งภาพตามว่าตัวเองเป็นลูกแอปเปิลที่หล่นลงมาจากที่สูงตกพื้นเจ็บดังอกักแล้วก็แบบว่ามีรอยช้ำอยู่ในตัวเองอ่ะถ้าความเจ็บปวดอยู่ในเรามันจะคงอยู่ตรงนั้นมันจะติดตามเราไปทุกหนแห่งหลบหนียังไงลบล้างยังไงหรือผลักใสย,ยังไงมันก็จะหวนกลับมาอีก ผมคิดวนเวียนอยู่นานหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบางทีหนทางเดียวที่เราจะเอาตัวรอดจากมันได้เราต้องยอมปล่อยให้มันเข้ามาปล่อยให้มันทำร้ายเราและอย่ามัวแต่ผัดผ่อเพราะยังไงมันก็จะมาถึงตัวเราอยู่วันยังค่าถ้าง,งั้นก็เริ่มตอนนี้เลยอืม,มันคือประเด็นที่เรื่องแอปลูกแอปเปิลนี่เลยแหละว่าจงยอมรับความเจ็บปวดหรือปัญหาหรือความความแบบเหมือนหายใจไม่ออกที่พูดตอนนั้นน่ะเข้ามาไว้ในตัวเราเถอะ เราก็อยู่กับมันให้ได้มีอีกภาพใหญ่ๆหนึ่งวิโจโ์สำหรับคนที่เดี๋ยวกําลังจะได้อ่านใหญ่เล่มนี้เนาะว่าลองสังเกตดูอีกภาพหนึ่งที่ผมอยากชวนสังเกตก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเราเรารู้แล้วว่าเอวานตกต,กต้นไม้มาช่บ่แล้วก็แขนหักเขาเฟือกไว้อะไรเงี้ยนอกจากเรื่องลูกแอปเปิลที่เราบอกว่าพูดว่าเขาเป็น,ปนสัญลักษณ์ของหลายๆอย่างที่เป็นแบบตัวแทนความเจ็บปวดการล่วงล้นของผู้คนในเรื่องนี้นะอะไรเง เรื่องของต้นไม้ก็กเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งใน,ใน,ในเรื่องนี้เรา,เราสังเกตเห็นบบแตลอดทั้งเรื่องเลยว่าต้นไม้สวนป่าการปีนต้นไม้และก็การตกลงมาเนี่ยม,มันกำลังทํางานอยู่ในเรื่องเล่าเล็กๆย่อยๆของแต่ละคนเสมอเลยใช่ปะ่ะผมนึกถึงถึงฉากว่าเออทําไมอยู่ดีเขาตั้งใจให้เอเน ตกต้นไม้ตอนแรกเนาะ,ะแน่นอนคือบอกว่าแบาบมันมันมันมีเฟือกเกิดขึ้นต้องเข้าเฟือกแล้วก็เดี๋ยวคอนเนอร์ก็จะต้องมาเขียนชื่อคอนเนอร์อยู่ในเฟือกนี้อะไรเงี้ยถ้าเรามองว่าอันนี้เป็นองค์ละครใช่ปะ่ะปกติแล้วละครเวทีมันจะมีช่วงขั้นกลางที่เรียกว่าอินเตอร์มิชันคือแบบช่วงพักอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้ก็ก็แบ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คือแบบเป็นองค์หนึ่งกับองค์สองใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือตอนแรกเขาเข้าเฟือกแล้วพอมาถึงกลางเรื่องแล้วก็ขึ้นองค์ใหม่ เขาแก่เฟือกอเองมาเริ่มมีสัญ,ญลักษณ์อะไรางอย่างบอกถึงว่าเออจากเดิมใส่เฟือกแล้วก็เข้าสู่องค์ใหม่คือเริ่มถอดเฟือกแล้วนะนั่นคือแบบชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่แบบอะไรใช่ปะ่ะกับอีกอีกอันหนึ่งอ่ะผมอันนี้ยังไม่อยากเล่าเรื่องแต่ว่าอยากอยากพูดถึงซีนหนึ่งที่ผมประทับใจละกันคือเรื่องของการปีนต้นไม้มใช่ปะ่ะเอวานเน่ยเล่าในเรื่องถึงเนี่ยตอนที่เขาทั้งตอนที่แบบทําไมถึงตกต้นไม้ในตอนแรกอะไรเงี้ย หลายๆฉากอะผมรู้สึกว่าฉากปีนต้นไม้เป็นฉากที่ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากเพราะว่าตอนที่เขาบรรยายถึงการปีนต้นไม้เขาจะนึกถึงแบบว่าแบบเออตัวเขาอะที่โดดเดี่ยวลำพังผูกพังแล้วก็เจ็บปวดอย่างเงี้ยบางทีอะเขาอธิบายภาพของการออกจากอาการเนี้ยด้วยการปีนต้นไม้ว่าการปีนต้นไม้ไปถึงยอดอะมันคือการขึ้นไปเพื่อไปมองดวงอาทิตย์ให้ได้ใช่ปะ่ะสิ่งสิ่งที่เขาต้องการคือแค่นั้นเลย ปีนให้ถึงจุดที่สามารถแหงนหน้าขึ้นแล้วไปเจอดวงอาทิตย์ใช่ปะ่ะแต่ว่าคนแบบเขาอะสิ่งที่เขาต้องการะคือต้องการต้นไม้ที่มีกิ่งก้านเยอะๆเพื่อให้แบบแต่ละก้าวที่ปีนขึ้นไปแต่ละครั้งยังมีกิ่งที่เขาสามารถเหยียบแล้วก็ปีนต่อขึ้นไปจนถึงปลายยอดให้ได้ใช่ปะ่ะสิ่งที่เขาแสดงให้เห็นภาพก็คือบางครั้งเนี่ยมันจะเจอว่าปีนไปสู่จุดจุดหนึ่งอะแล้ว เท้ายกขึ้นไปแล้วไม่เจออะไรเจอแต่ความว่างเปล่าใช่ป่ะแล้วแล้วณโมเมนต์นั่นแหละที่ในใจของคนคนที่เจออาการแบบนี้อยู่จะรู้สึกว่าไม่เหลืออะไรแล้วคือคือเหลือแค่เขากับมือที่เกาะต้นไม้อย่างแบบไม่มั่นคงกับอากาศใายผืนที่ที่ที่รอการียบอากาศอะเนาะจะว่าเออแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ก็จะเป็นภาพที่สําคัญว่า จร,จริงๆแล้วอะสำหรับคนที่ที่อยู่ในภาวะแบบนี้อยู่ะสิ่งที่เขาต้องการอะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเขาต้องการแค่กิ่งไม้อีกสักสองสามกิ่งให้เขาเหยียบขึ้นไปเพื่อให้เจอกับด,ดวงอาทิตย์อืมอืมอืมอันนั้นคือฉากประทับใจพี่เนยคือฉากปีต้นไม้ของเราบ้างฉากประทับใจของเราเนี่ยซึ่งเป็นฉากที่น้ําตาแตกเลยบอกเลยมันเป็นฉากที่หลังจากที่แบร์เนี่ยเขาเจอปัญหานู่นนี่นั่นมากมายมากมายแล้วอยู่คืนหนึ่งแม่ก็เข้ามาหาอีแบร์แล้วบอกว่า แม่ไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าว่าลูกอะ่ะเจ็บปวดขนาดนี้อืลูกจําได้ไหมมีตอนที่ลูกเด็กๆแล้วตอนที่พ่อย้ายออกจากบ้านะ่ะมีวันหนึ่งพ่อก็ให้ให้เหมือนรถบรรทุกจะมาขนของที่บ้านขับเข้ามาในในสวนบ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกก็เห็นก็ตื่นเต้นนะรถบรรทุกมาขนของก็เลยแบบว่าขอไปแบบว่านั่งเล่นในรถแบบว่าทําเป็นคนขับรถบรรทุกก็เลยเงี้ยก็อย่างสนุกสนานแล้วหลังจากวันนั้นพ่อก็ขนของใส่รถบรรทุกเนี่ยแล้วก็จากไป แล้วก่อนนอนคืนนั้นแม่ไม่เคยลืมสิ่งที่ลูกพูดกับแม่เลยว่าลูกพูดว่าแม่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถบรรทุกมาอีกคันหนึ่งไหมแล้วเขาจะเอาแม่ไปด้วยไหมอืมอีแม่ก็ร้องไห้อีโจก็ร้องไห้อย่างนี้คือแบบว่าอและไอ้ไอ้แม่ก็บอกว่าสําหรับแม่แม่อาจจะเป็นแม่ที่แม่รู้ตัวว่าแม่ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะแม่ต้องทํางานแล้วก็เรียนต้องอะไรทําเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แม่ จะมีอยู่เสมอคือแม่จะอยู่ตรงนี้เสมออืไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะอยู่กันแบบพังๆแบบลูกแอปเปิลเน่าๆกันอยู่อย่างนี้แหละเราจะอยู่กันไปอย่างเนี้ยเราเราจะไม่จะไม่จะไม่มีใครจากใครไปไหนมันเหมือนวความประทับใจตรงช่วงเนี้ยผมก็ชอบเนาะตรงที่สิ่งที่เราเราได้ยินจากปากแม่ช่วงเนี้ยคือคําสารภาพว่าแม่รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในในวันข้างหน้าว่าว่า,วาเรื่องเราในอดีต อาจจะสร้างปมอะไรบางอย่างไว้ให้แบบลูกณวันในวันหนึ่งใช่ปะ่ะถ้าถ้าถ้าใครได้มีโอกาสดูมิวสิคอลละครบอร์ดเรื่องเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ร้องเพลงเรื่อง <So Big. S 2> ชื่อเพลงที่ชื่อว่าโซบิกโซ s สมอลแล้วก็มันเป็นฉากที่ทุกคนจะต้องร้องไห้เพราะว่าเราร้องไห้คือคือความมหศัศจรรย์ของของฉากเนี้ยพูดเรื่องทั่วๆไปก่อน หนังสือเล่มนี้มันแต่งขึ้นมาจากละครบอร์ดเวนะมันก็เป็นบทละครเพลงเนาะเอามาดัดแปลงให้เป็นหนังสือเท็กซ์ให้เราอ่านอะไรเงี้ยพูดตรงๆนะพี่เนตเราอ่านหนังสือก่อนดูดูคลิปแบบบอดเวอ่ะเราก็อ่านหนังสืออย่าง <Okay. S 2> ลื่นลื่นมากอะราบรื่นมากไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรรู้สึกว่าเขียนดีมากเลยแล้วทึ่งไปกว่านั้นตอนที่ดูละครบอร์ดเวแล้วไอ้ไอ้บทพูด d ดอะล็อกแม่ลูกหรือว่าความคิดของแม่ความคิดของลูกเนี้ยมันไปอยู่ในเนื้อเพลงโซบิกโซสมองหมดเลยโดนบนเวทีแล้วก็มีเมโลดี้แบบว่า เจ๋งๆเพราะๆซึ่งณจุดนี้ใครอ่านหนังสือเล่มนี้ก็แนะนาให้ให้เสิร์ชฟ,ฟังเพลงแบบว่าซาวทกของบอดเวนีค่คลอกันไปด้วยชวนพี่เจ้าคุยเรื่องโซบิคโซสมอลนิดหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าแบบเอออยากขยีเนาะเออผมรู้สึกว่าอยากอยากอยากเล่าถึงอาการบางอย่างที่เราเราเราคิดว่าเราเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกับที่ตัวละครหลายตัวในเรื่องนี้เป็นจากประเด็นของเรื่องเพลงโซบิคโซสมอลเนี่ยใ,ในเรื่องเนี่ย แม่เขาจะพูดถึงเรื่องสิ่งต่างๆที่เคย <ๆ S 2> เคยเกิด <ๆ S 2> ขึ้นแนนดีนี่นแหละว,ว่าบางครั้งอะ่ะบางทีมันจะทาให้ให้เราอะ่ะรู้สึกตัวเล็กนิดเดียวอยู่ในบ้านหลังใหญ่มากเพราะว่ามันคืออาการที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวใช่ป่ะความโดดเดี่ยวมันคือทําให้แบบตัวเราอะ่ะเล็กลงเรื่อยๆในขณะที่สภาพแวดล้อมของเราหรือว่าผู้คนที่อยู่รอบตัวของเรามันมันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆทุกคนเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยลองนึกถึงปัญหาตัวเองเนาะ แล้วปัญหามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเราเล็กลงเล็กลงเล็กลงทุกทีแล้วมันหนักหนามากที่ต้องแบกปัญหาเนี้ในในโซบ big โซส small เนี่ยมาเล่าถึงตอนที่พ่อเก็บข้าวของใส่รถบรรทุกแล้วก็ย้ายออกจากบ้านไปเนี่ย แม่บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าบ้านเราจะใหญ่ขนาดนี้เมื่อเราพ่อเราหายไปคนหนึ่งเมื่อแบบสามีของที่รักของเธอหายไปอะไรเงี้ยอาการนี้คืออาการเดียวกับบ้านคอนเนอร์ลูกชายที่ฆ่าตัวตายลูกชายที่ฆ่าตัวตายหายไปบ้านนี้ก็จะรู้สึกว่ามันบ้านมันมันใหญ่ขึ้นในที่นี้ไม่ใหญ่แบบดีแต่ใหญ่แบบอ้างว้างขึ้นเหงาโดดเดี่ยวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเราก็เหมือนสมอลลงเรื่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆนี่คือโซบิกโซสมอลแล้วสิ่งที่คําพูดของแม่ที่ที่เราอยากแชร์ให้ทุกคนเนาะว่าเออจริง โซลูชันของแม่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นโซลูชันที่จะควิกฟิกให้กับทุกคนเนาะแต่เราชอบที่โซลูชันของแม่ที่พูดกับคอร์เนอร์ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําได้อ่ะก็คือแค่รอให้สิ่งที่มันโซบิกอยู่ตอนเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นโซสมอลให้ได้นนแค่นั้นแหละพี่เนทคือความอาศาัศจรรย์ของ e so big, so อีเพลงโซบิกโซสมอลเลยฉันบอกเลยคอนเซปต์ม, Concept, มิติแรกก็คือเวลาอย่างที่เล่าไปอ่ะเมื่อเราเจอปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตัวเราจะเล็กลงใช่ปะแต่อีกมิติหนึ่งของเพลงโซบิกโซสมอลเนี่ย มันมันไม่ได้มองโลกในแง่หลายแต่พูดอย่างนี้ว่าเวลาเราอยู่กับปัญหาที่ใหญ่ไปเรื่อยๆนานๆปัญหานั้นจะโซสมอลลงเรื่อยๆด้วยเช่นกันเหมือนปัญหาไม่ได้หายไปนะยังบิ๊กอยู่ยังสมอลอยู่ปัญหายัางอยู่ในเราแต่เราจะอยู่กับมันได้ไง เหมือนเราเราก็จะอยู่กันไปอย่างนี้ยแล้วปัญหามันก็จะโซ่สมอลลงไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งที่ลูกโตขึ้นแล้วมองย้อนกลับมาอันนี้คือแม่ปลอบใจอีบานนะว่าลูกจะเห็นว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันห่างไกลาจากตัวลูกมากเลยเราจะอยู่กันรอจนกว่าจะถึงวันนั้นที่ไอ้ปัญหาที่โซบิ๊กเนี้ยมันโซ่สมอลลงด้วยอโอ้โหเพลงคือเมื่อกี้แบบแอบสแตรกมากๆเนาะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีแอคชั่นที่ง่ายมากเลยในอาการในการอธิบายว่าจะทํายังไงให้เรื่องที่มันโซบิ๊กกลับมาเป็นเรื่องที่โซ่สมอลได้อะ่ะ คือการกอดอเราเราเรา,เราแค่แค่ต้องการการกอดจากใครสักคนหนึ่งแล้วอย่างที่บอกว่านิ่ยายเรื่องนี้มันพูดถึงแบบการหล่นของแอปเปิลเนาะการปีนขึ้นไปสู่อยอดสูงสุดเพื่อดูดวงอาทิตย์ให้ใหได้แต่สิ่งที่ต้องการก็คือแค่กิ่งที่มาซัพพอร์ตเท้าของเราในแต่ละก้าวใช่ปะ่ะแล้วเราทั้งหมดอ่ะมันเป็นรูปธรรมได้ง่ายๆเลยแค่มีใครสักคนหนึ่งอ่ะกอดเราแล้วแล้ว,แล,วแล้วให้เรารู้สึกว่าเออ ตอนนี้เรากําลังจะหล่นแต่ว่าเรากําลังจะหล่นอย่างปลอดภัยเพราะว่ายังมีอ้อมกอดของใครสักคนหนึ่งกําลังกอดเราไว้อยู่หรือตอนนี้เรากําลังปีนนะเรากําลังปีนขึ้นมาให้ได้และเรากำลังจะเจอดวงอาทิตย์แลเหลืออีกแค่เก้าเดียวอ่ะแล้วแล้วสิ่งที่เราต้องการอ่ะก็คือแค่กอดเดียวให้รู้ว่าเรายังมีแบบกิ่งหนึ่งที่รองเท้าเราอยู่แล้วก็อีกเก้าเดียวเท่านั้นที่เราจะเห็นดวงอาทิตย์อืมอืม,อม นังสือบอกว่าบางทีสักวันทุกอย่างจะรู้สึกเหมือนเป็นความทรงจำที่ห่างไกลาบางทีผมอาจเจอวิธีอยู่กับอดีตโดยไม่ปล่อยให้มันมาฉุดรั้งผมบางทีสักวันผมจะสามารถส่องกระจกและรู้สึกขยะแขยงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าน้อยลง So big, so small r i t e r อรี่พอดแจะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag r i ิ d ตอรี่พอดแได้นะครับเราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม r i t e r อร Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears